้ายามเย็นยิ่งขับให้สีของพระเมรุบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงงดงามจับตาคือภาพที่คณะทูตานุทูตตัวแทนจาก37ประเทศได้เห็นเมื่อมีโอกาสเข้าชมพระเมรุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสถาปัตยกรรมลวดลายงานช่างตลอดจนคติความเชื่อที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรจากกระทรวงวัฒนธรรมยิ่งทำให้ผู้แทนจากหลายประเทศอดทึ่งไม่ได้กับโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี Actually, I'm very much impressed. The first time I'm seeing preparation for a royal cremationเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยบอกว่าชื่นชมในโบราณราชพิธีที่มีมาช้านานสถาปัตยกรรมยังแสดงถึงความเชื่อที่เชื่อมโยงกับคติทางพุทธศาสนาที่คนไทยยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ประเพณีลักษณะเดียวกันนี้จะมีในศรีลังกาเช่นกันแต่ก็ไม่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเท่ากับที่โบราณราชประเพณีของไทยที่เขาเห็นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีเป็นพระราชพิธีที่สำคัญนะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศให้ความสำคัญนะคะสำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้เราจึงได้มีการเชิญท่านทูตมาเพื่อทำความเข้าใจถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีนะคะพระมหาพิชัยราชรถขนาดใหญ่ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศไปยังพระเมรุสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกว่า200ปีที่รับใช้งานพระราชพิธีสำคัญอยู่หลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ที่คนไทยและนานาชาติจะได้เห็นราชยานที่อลังการไปด้วยความงามทางศิลปะ This is highly crafted well defined and a lot of philosophy in thatเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยบอกว่าประทับใจในความงดงามประณีตของราชยานที่สะกดสายตาตั้งแต่แรกเห็นสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ยังคงได้รับการสืบทอดแม้ในหลายประเทศจะยังคงมีโบราณราชประเพณีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่เห็นในประเทศไทยที่พระราชพิธีไม่เพียงบอกถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมแต่ยังฉายภาพความรุ่งเรืองทางงานช่างที่ได้รับการอุปถัมภ์เสมอมา